หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์พ่อท่านไข่น้ำสมุนไพรลือชื่อนามกระบือหมอพื้นบ้านผู้สืบสานมรดกไทยคำขวัญ นี้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้าได้เป็นอย่างดีและที่บางเป้านี้เองพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ประกอบการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญนั่นก็คือการปลูกยางพาราซึ่งมีพื้นที่กระจายทั่วทั้งตำบลสำหรับการบริหารดูแลประชาชนของนายกอบต.แห่งนี้ยึดหลักสอดคล้องสมดุลคุณธรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชนให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อรวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการศึกษาและประเพณีท้องถิ่นด้วยพื้นที่ของอบต.บางเป้าที่รับผิดชอบอยู่มี 26,427 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้านประกอบด้วย 3,153 ครัวเรือนโครงสร้างของพัฒนาท้องถิ่นก็ตามวิสัยทัศน์ของผมเองก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกโครงการไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างในความดูแลให้เขาใส่การสำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อายุเพิ่งเริ่มย่างเข้า59และก็อายุถึง60ประชาสัมพันธ์หรือทำประชาคมให้กับชาวบ้านที่ได้มาร่วมชุมนุมหรือว่ามาร่วมกันที่จะทำโครงการหรือว่าในแนวคิดของนายกตำบลบางเป้านั้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันตังมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น7หมู่บ้านตำบลบางเป้าแยกมาจากตำบลบางหมากและกันตังใต้บางส่วนเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วชื่อเดิมของบางเป้าคือวังเป้าที่ปัจจุบันใช้เป็นชื่อของมัสยิดบ้านบางเป้า